มนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่73ตะแป๊ะเหลงห้วยในกลางพรรษาที่สองแห่งการครองสมณเพศพระเจริญก็ได้ต้อนรับภิกษุอาคันตุกะรูปหนึ่งซึ่งมาเยือนถึงกุฏิที่พักของท่านพระคุณเจ้าจำกระผมได้ไหมครับภิกษุอาคันตุกะถามหลังจากทำความเคารพเจ้าของกุฏิและนั่งในที่อันสมควรแล้วขอประทานโทษคุณมาจากอารามไหนภิกษุหนุ่มคิดว่าท่านไม่เคยเห็นหน้าค่าตาบุคคลผู้นี้มาก่อนกระผมมาจากวัดกูดีทองครับผู้อ่อนวัยกว่าตอบอยู่วัดกูดีทองใกล้ๆนี่เองหรอกหรือแล้วมีธุระอะไรกับผมหรือเปล่าพระคุณเจ้าจำกระผมไม่ได้จริงๆหรือครับกระผมจะมากราบขอพระคุณที่ท่านได้ช่วยกระผมให้พ้นจากการตกนรกทั้งเป็นภิกษุอาคันตุกะหยิบพานเล็กๆออกมาจากย่ามในพานมีธูปเทียนแพวางอยู่บนธูปเทียนแพเป็นพวงมาลัยดอกมะลิส่งกลิ่นหอมอบอวลขอประทานโทษผมจำคุณไม่ได้จริงๆช่วยบอกหน่อยเถอะผมชักงงแล้วภิกษุหนุ่มบอกอาคันตุกะกระผมนายยูซบครับที่พระคุณเจ้าไปช่วยไล่ผีออกจากกระผมผีในบุญช่วยนะครับกระผมจึงบวชให้เขาตามสัญญาตอนนี้เขาไปเกิดแล้วพระคุณเจ้ามีบุญคุณต่อกระผมและนายบุญช่วยมากคุณเองหรอกหรือท่านนึกลำดับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อก่อนเข้าพรรษาแล้วจึงถามถึงนายยูโซอาของคุณว่ายังไงบ้างล่ะปฏิเสธหรือว่ายอมรับกระผมไม่สนใจหรอกครับแล้วก็ไม่ได้แจ้งตำรวจจับเขาด้วยเนื่องจากไม่มีหลักฐานมันพิสูจน์ไม่ได้เพราะเป็นเรื่องลี้ลับตำรวจเขาคงไม่เชื่อกระผมอโหสิกรรมให้เขาแล้วอย่างน้อยเขาก็เป็นน้องชายของป้าดีแล้วผมขออนุโมทนาเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรครับกระผมก็คิดอย่างนั้นกระผมมานี่ก็เพื่อจะกราบขอบพระคุณท่านที่ให้ชีวิตใหม่กระผมพูดพลางยกผ่านส่งให้พระเจริญด้วยอาการนอบน้อมภิกษุหนุ่มรับผ่านและวางไว้ด้านขวามือของท่านผู้มาเยือนหยิบถุงผ้าดิบบรรจุเงินออกมาจากย่ามถวายภิกษุหนุ่มกระผมร่วมสมทบทุนสร้างโบสถ์10ช่างครับคุณไม่กลัวผิดกฎของมุสลิมหรือท่านเยาว์ตอนนี้กระผมเป็นพุทธอยู่ครับจึงทำบุญได้ผู้อ่อนวัยกว่าตอบยิ้มยิ้มหมายความว่าคุณจะเปลี่ยนศาสนาอย่างนั้นหรือหามิได้ครับกระผมเพียงแต่จะเรียนว่าขณะที่กระผมเป็นพระภิกษุกระผมก็เป็นพุทธต่อเมื่อสึกหาลาเพศจึงจะกลับไปเป็นมุสลิมตามเดิมเราต้องกตัญญูต่อบรรพบุรุษใช่ไหมครับกระผมเกิดเป็นมุสลิมก็ต้องเป็นมุสลิมตลอดชีวิตแต่ที่ต้องมาเป็นพุทธชั่วคราวก็เพราะความจำเป็นดังที่ท่านทราบคุณคงสบายขึ้นนะดูหน้าตาผ่องใสจนผมจำไม่ได้ตอนพบกันครั้งแรกคุณซีดเซียวผอมเหลืองจนหน้าตกใจท่านยังจำภาพเหล่านั้นได้ติดตาแทบไม่น่าเชื่อว่าชายหนุ่มผอมเหลืองคนนั้นจะกลายเป็นคนเดียวกับภิกษุหน้าตาผ่องใสที่นั่งอยู่เบื้องหน้าท่านเพราะความเมตตาของพระคุณเจ้านั่นแหละครับไม่เช่นนั้นกระผมคงตายไปแล้วพูดอย่างสำนึกในบุญคุณอย่าคิดว่าเป็นบุญเป็นคุณอะไรเลยคนเราเกิดมาก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปนี่คุณก็อุตส่าห์นำปัจจัยมาช่วยผมสร้างโบสถ์ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงกระผมเพียงแต่จะตอบแทนพระคุณซึ่งน้อยนิดมากหากเทียบกับที่ท่านได้ช่วยชีวิตกระผมแม้จะสึกหาลาเพศแล้วกระผมก็ขอปวารณาว่าจะรับใช้พระคุณเจ้าตลอดไปหากมีอะไรจะให้กระผมรับใช้โปรดอย่าได้เกรงใจนะครับขอบใจที่เอื้อเฟื้อผมขออนุโมทนาเงียบกันไปครู่หนึ่งภิกษุอาคันตุกะจึงถามขึ้นว่าพระคุณเจ้าจะบวชตลอดชีวิตเลยหรือครับผมตั้งใจอย่างนั้นแต่จะทำได้อย่างที่ตั้งใจหรือไม่ยังไม่รู้เพราะเป็นเรื่องอนาคตโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนหรอกคุณครับกระผมก็ว่าอย่างนั้น
แต่กระผมก็ขออนุโมทนากับพระคุณเจ้าที่ตั้งใจจะบวชตลอดชีวิตเสียดายที่ศาสนาของกระผมไม่มีนักบวชมิฉะนั้นกระผมก็จะเลือกเป็นนักบวชเหมือนอย่างท่านกระผมชอบความสงบผู้อ่อนวัยพูดจากใจจริงคุณลำบากไหมที่ต้องมาบวชผมหมายถึงว่าคุณต้องฝืนใจตัวเองมากไหมเพราะคุณเป็นมุสลิมก็ไม่ลำบากเท่าไหร่ครับกระผมปรับตัวได้อย่างเรื่องการขบฉันปกติมุสลิมเขาไม่บริโภคเนื้อสุกรแต่เมื่อมาบวชกระผมเลือกไม่ได้ก็ต้องทำตามคนอื่นๆเขากระผมพยายามปฏิบัติตามพระวินัยอย่างเคร่งครัดพูดแล้วอย่าหาว่านินทานะครับพวกชาวพุทธเสียอีกที่หละหลวมหล่อแหละอย่างที่วัดของกระผมมีพระหลายรูปที่ละเมิดพระวินัยกระผมเห็นแล้วก็เศร้าใจที่เขาไม่ซื่อสัตย์ต่อพระพุทธเจ้าชาวพุทธที่เป็นคฤหัสถ์ก็เหมือนกันไม่ค่อยจะรักษาศีลแค่ศีล5ก็รักษาไม่ได้พระคุณเจ้าอย่าโกรธนะครับที่กระผมพูดตรงไปตรงมาผมไม่โกรธหรอกเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆผมเองก็รู้สึกว่าคนมุสลิมเขาเคร่งศาสนามากกว่าคนพุทธชาวพุทธส่วนใหญ่มักตั้งอยู่ในความประมาทถึงตัวผมเองตอนก่อนบวชก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพิ่งจะมารู้ดีรู้ชั่วเมื่อตอนเป็นพระนี่แหละแต่บางคนบวชแล้วก็ยังไม่รู้ดีรู้ชั่วนะครับพระคุณเจ้าผู้อ่อนวัยกว่าแย้งนั่นสิคนพวกนี้เขาเรียกว่าบวชเสียเข้าสุขบาปมากนะสู้เป็นคฤหัสถ์ยังบาปน้อยกว่าถึงผมจะเป็นชาวพุทธแต่ผมก็ไม่ได้เข้าข้างชาวพุทธด้วยกันใครผิดก็ต้องว่าไปตามผิดครับกระผมเองก็ไม่เข้าข้างมุสลิมที่ทำความผิดทุกศาสนาก็มีคนดีคนชั่วปะปนกันไปนะครับพระคุณเจ้าถึงศาสนาอิสลามก็มีคนชั่วเหมือนกันตัวอย่างเช่นอาของกระผมเป็นต้นก็แล้วแต่กรรมของเขาศาสนาสอนให้ทำความดีแต่บางคนเลือกที่จะทำความชั่วก็ต้องแล้วแต่กรรมของเขาท่านย้ำอีกครับกระผมมารบกวนเวลาท่านนานแล้วเห็นจะต้องกลับเสียทีก่อนลาสิกขากระผมจะมากราบพระคุณเจ้าอีกกระผมลาละครับพระยูซุฟกราบพระเจริญ3ครั้งแล้วจึงเดินกลับไปยังวัดกุดีทองซึ่งอยู่ห่างจากวัดพรหมบุรีไปทางทิศใต้ประมาณ5กิโลเมตรออกพรรษาเป็นเทศกาลงานเทศมหาชาติวัดพรหมบุรีได้จัดงานนี้อย่างใหญ่โตและเอิกเกริกกว่าทุกปีโดยมีพระเจริญเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงภิกษุหนุ่มมุ่งมั่นที่จะหาเงินมาสร้างโบสถ์ให้กับวัดตามที่ได้รับมอบหมายจากท่านสมภารหลังจากที่ฝันถึงอาจารย์เชยท่านค่อยเบาใจว่ายังมีเวลารวบรวมปัจจัยอีกหลายปีขณะเดียวกันก็จะรอดูว่าจะพบคนอุปถัมภ์เมื่อท่านบวชได้5พรรษาจริงหรือไม่โยมบิดาและโยมมารดาของท่านรับเป็นเจ้าภาพกันชูชกส่วนโยมยายรับเป็นเจ้าภาพกันกุมารปรากฏว่ากันกุมารได้เงินมากเป็นพิเศษทั้งนี้ทั้งนั้นก็ด้วยความคิดอันเฉียบแหลมของพระเจริญกล่าวคือก่อนถึงวันเทศ3วันท่านได้จัดขบวนออกเรี่ยไรไปตามตลาดและบ้านคนมีชูชกกับ2กุมารร่วมอยู่ในขบวนด้วยคนเป็นชูชกคือครูชิ้นซึ่งบัดนี้ได้เลิกเล่าอย่างเด็ดขาดและในพรรษาก็ได้มารักษาอุโบสถศีลที่วัดทุกวันพระครูชิ้นในบทชูชกแสดงได้ถึงอกถึงใจคนชมพวกเด็กๆถึงกับใช้ก้อนอิฐก้อนดินขว้างปาทำให้คนที่อยู่ในขบวนต้องคอยห้ามปรามตัวชูชกนุ่งผ้าจงกระเบียนสีขาวแบบพรามไม่ใส่เสื้อใช้แป้งโรยศีรษะให้ดูขาวเหมือนผมงอกมือข้างหนึ่งถือไม้เรียวทำด้วยแขนงไผ่หวดขวับขวับไปในอากาศทำทีว่าตีสองกุมารมืออีกข้างหนึ่งถือเชือกซึ่งปลายข้างหนึ่งผูกติดกับข้อมือกันหาปลายอีกข้างหนึ่งผูกข้อมือชาลีตัวกันหาชาลีเป็นคู่แฝดชายหญิงหน้าตาน่าเอ็นดูอายุประมาณ6ขวบไว้ผมจุกทั้งคู่สองกุมารเดินร้องไห้ตามหลังชูชกไปบางครั้งก็ถูกชูชกหันมาดุด่าด้วยท่าทางเกรี้ยวกราดพวกเด็กๆพากันสงสารสองพี่น้องจึงไปขอเงินพ่อแม่มายื่นให้นายเชี่ยวกับนายชาญถือบาทรับเงินจากหนูน้อยคู่แฝดอีกทีหนึ่งส่วนพระเจริญเดินนำขบวนอยู่ข้างหน้า
ขบวนแห่ชูชกและสองกุมารออกเรี่ยไรชาวบ้านร้านถิ่นอยู่3วันครั้นถึงวันที่4ซึ่งเป็นวันเทศสมภารช่อรับเทศกันชูชกซึ่งแม้ผู้เทศจะค่อนข้างแก่แต่อาศัยที่เคยเป็นนักเทศเก่าซุ้มเสียงและลีลาจึงยังคงประทับใจคนฟังส่วนการกุมารพระเจริญรับเทศเองถึงจะเป็นการเทศครั้งแรกแต่เพราะได้มีการเตรียมตัวมาอย่างดีประกอบกับท่านถูกโยมยายบังคับให้ฟังเทศมาตั้งแต่เด็กประการหนึ่งชอบดูลิเกเป็นชีวิตจิตใจและเคยตีระนาดให้ลิเกเล่นอีกประการหนึ่งจึงทำให้ท่านเทศได้ถูกอกถูกใจคนฟังอย่างเหลือเกินบทพระเวสสันดรก็พูดเสียงหนึ่งบทกัณหาก็ทำเป็นเสียงเด็กผู้หญิงบทชาลีทำเสียงเด็กผู้ชายทำให้คนฟังเพลิดเพลินเหมือนได้ฟังลิเกจากวิทยุถึงบทโศกก็ทำเสียงเศร้าจนคนฟังร้องไห้โยมยายของท่านอุตส่าห์ให้ลูกหลานพยุงมาฟังเทศถึงที่วัดด้วยความที่อยากฟังพระหลานชายยิ่งกว่านั้นยังติดกันเทศเป็นเงินถึง100ช่างครั้นเทศจบพระหลานชายจึงลงจากธรรมาสน์และเดินไปหาโยมยายซึ่งนั่งฟังอยู่หน้าธรรมาสน์ช่างเทศเก่งเหลือเกินพ่อคุณพ่อทูลหัวของโยมโยมยายวัย90ชมพระหลานชายวัย22รู้สึกภาคภูมิใจจนน้ำหูน้ำตาไหลอาตมายกความดีให้โยมยายจ้ะเป็นเพราะโยมยายผูกขาบังคับให้ฟังเทศตั้งแต่เด็กๆอาตมาเลยเทศได้นี่ถ้าไม่มีโยมยายคอยอบรมสั่งสอนอาตมาคงก่อกรรมทำเข็ญไว้มากกว่านี้ท่านพูดจากใจจริงหวนคิดถึงความหลังคราใดก็ให้เสียใจครานั้นเสียใจที่ได้ประมาทพลาดพลั้งทั้งที่มีโยมยายคอยห้ามปรามเรื่องมันผ่านไปแล้วและเดี๋ยวนี้ท่านก็ทำให้โยมภูมิใจในตัวท่านมากโยมหมดห่วงแล้วถึงตายก็คงนอนตายตาหลับโยมยายติดกันเทศเท่าไหร่จ๊ะท่านเปลี่ยนเรื่องถาม100ช่างจ้ะตั้งแต่เกิดมาโยมไม่เคยทำบุญมากๆอย่างครั้งนี้อีฉันก็เทกระเป๋าติดกันเทศเลยแหละจ้ะแม้ท่านเทศดีเหลือเกินสตรีที่นั่งข้างๆโยมยายชมเปาะพวกสาวๆพยายามที่จะสบตาแต่ว่าพระหนุ่มไม่ยอมสบตากับสาวใดแม้แต่แม่ประยงเจ้าของแหวนเพชรเม็ดงามวงนั้นพรรษาที่4แห่งการครองสมณเพศพระเจริญยังคงทำหน้าที่รวบรวมปัจจัยเพื่อใช้ในการสร้างพระอุโบสถสมภารช่อแจ้งให้ท่านทราบว่าเงินที่สะสมไว้มีถึง 220,000 แล้วครบ 40,000 เมื่อใดก็จะลงมือสร้างเมื่อนั้นภิกษุหนุ่มค่อนข้างมั่นใจในคำทำนายของอาจารย์เชยเหลือเวลาอีก 1 พรรษาท่านก็จะได้รู้ว่าใครบ้างจะมาเป็นคนอุปถัมภ์เย็นวันหนึ่งท่านสมภารได้มาหาพระเจริญถึงกุฏิที่พักเพื่อจะมอบหมายให้ไปเรี่ยไรทางนครสวรรค์พรุ่งนี้เป็นวันโกนฉันเช้าแล้วฉันจะให้เธอไปบอกบุญญาติโยมที่นครสวรรค์ฉันสั่งให้คนเตรียมเช่าเรือในหล่อไว้แล้วครับหลวงพ่อมะรืนเป็นวันพระและตรงกับวันศาสตร์คงมีคนทำบุญมากกว่าปกติเพราะเขาจะได้อุทิศส่วนกุศลไปให้บรรพบุรุษและเปตชนทั้งหลายตลอดทั้งเจ้ากรรมนายเวรด้วยฉันก็คิดอย่างนั้นวันโกนวันพระคนเขานิยมทำบุญกันยิ่งเป็นเทศกาลศาสตร์ด้วยแล้วน่าจะได้เงินมากเป็นพิเศษช่วงนี้เธอก็ทนเหนื่อยหน่อยนะที่ต้องเดินทางบ่อยขอให้คิดเสียว่าทำเพื่อพระศาสนาครับหลวงพ่อไม่ว่าจะทำเพื่อพระศาสนาหรือทำเพื่อหลวงพ่อผมก็เต็มใจทั้งนั้นพระหนุ่มอดไม่ได้ที่จะประชดทว่าหลวงพ่อช่อท่านไม่รู้เท่าทันจึงได้แต่ภาคภูมิใจในวาสนาบารมีของตัวท่านเองขาไปคงจะช้าหน่อยเพราะเรือแล่นทวนน้ำแต่ขากลับแล่นฉิวเลยละขอให้ประสบความสำเร็จเหมือนครั้งที่ไปบ้านไผ่กองดินนะท่านอวยชัยให้พรเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นพระเจริญออกบิณฑบาตตามปกติเมื่อท่านเดินออกประตูหน้าวัดมาถึงต้นแมงเม่าก็ต้องประหลาดใจที่เห็นคนห้อยตรงเตงอยู่ใต้ต้นครั้นเดินไปดูใกล้ๆจึงพบว่ามีคนมาอาศัยต้นแมงเม่าเป็นที่ผูกคอตาย
ตาถลนออกมาจากเบ้าดูน่าเกลียดปากอ้าลิ้นห้อยยาวลงมาประมาณหนึ่งคืบแม้จะอยู่ในเพศสมณะหากท่านก็ยอมรับว่าภาพที่เห็นช่างน่าเกลียดน่ากลัวจนต้องเบือนหน้าหนีพระหนุ่มเกิดความลังเลตัดสินใจไม่ถูกว่าจะออกบิณฑบาตตามปกติหรือว่าจะกลับเข้าวัดไปเรียนหลวงพ่อช่อให้หาคนมาเอาศพลงหลวงพ่อช่อท่านเลิกบิณฑบาตมาร่วมปีแล้วเพราะเดินไม่ค่อยไหวญาติโยมที่เป็นลูกหลานนำอาหารมาถวายที่กุฏิทุกเช้าท่านจึงไม่เดือดร้อนเรื่องการขบฉันอาจจะรู้สึกเดือดร้อนบ้างก็ตรงที่มิได้ปฏิบัติตามพระวินัยด้วยพระวินัยบัญญัติไว้ว่าพระภิกษุจะต้องออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ทุกเช้าอันถือเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในที่สุดภิกษุหนุ่มก็ตัดสินใจเดินกลับเข้าวัดท่านตรงไปยังกุฏิสมภารและแจ้งให้ทราบเรื่องมีคนผูกคอตายที่ต้นแมงเม่าหลวงพ่อช่อใช้ลูกศิษย์ไปตามชาวบ้านที่อยู่ข้างวัดมาช่วยกันเอาศพลงเสียงใครคนหนึ่งพูดขึ้นว่าอ้าวนี่มันตะแปะเหลงห้วยลุงเจ๊เจียนี่นาเจ๊เจียที่ขายของอยู่ในตลาดปากบางนะหรือพระเจริญถามเพราะท่านรู้จักโยมเจียแต่ไม่เคยเห็นหน้าตะแปะเหลงห้วยครับหลวงพี่แกมาจากเมืองจีนมาอาศัยอยู่กับเจ๊เจียหลายปีแล้วพูดไทยไม่ได้แล้วแกก็ไม่คบหาสมาคมกับใครเลยไม่ค่อยมีคนรู้จักบุรุษผู้นั้นบอกกล่าวแล้วทำไมโยมถึงรู้จักแกล่ะผมไปบ้านเจ๊เจียบ่อยมีธุระนิดหน่อยเขาไม่กล้าบอกว่าไปจีบลูกสาวเจ๊เจียลูกสาวเจ๊เจียสวยทั้งสองคนทำให้เขาตัดสินใจไม่ถูกว่าจะรักคนไหนดีจะรักคนพี่หรือก็เสียดายคนน้องถ้าเช่นนั้นโยมช่วยไปบอกโยมเจียให้มาจัดการเรื่องศพด้วยจะเผาหรือฝังตามธรรมเนียมจีนก็สุดแล้วแต่เขาท่านถือโอกาสสั่งการครูใหญ่ๆเจ๊เจียก็ร้องไห้ฟูมฟายมาที่วัดเห็นสภาพศพน่าเกลียดน่ากลัวแกเลยไม่กล้าเข้าใกล้ได้แต่รำพึงรำพันว่าโธ่อาแปะทำไมเลือกมาคิกซั่งอย่างนี้อยู่กับวะลิลีก็หนีมาผูกคอตายแล้วใครจะตักน้ำให้อ้วใช้ฮึ่มฮึ่มว่าที่ลูกเขยซึ่งเป็นคนไปตามรู้สึกอดรนทนไม่ได้จึงพูดขึ้นว่าอ้อนี่เจ๊ห่วงตัวเองหรอกหรือนึกว่าห่วงอาแปะที่แท้ก็กลัวจะไม่มีคนตักน้ำให้อาบเจเจียรีบแก้ตัวว่าว่าไม่ไล่ให้อีตักเฉยๆนะว่าจ้างอีวังละ5สลึงต้องหลังอีขอครึ่งเป็น5บาทแต่ว่าไม่ยอมแกอาจน้อยใจเลยมาผูกคอตายบุรุษนั้นสันนิษฐานไม่ใช่แน่ๆคงไม่ใช่เพราะอัวอีคงมีเรื่องไม่สบายใจพอดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงเจเจียยิ่งกลัวความผิดที่จริงแกคิดอย่างเดียวกับบุรุษนั้นแต่กลัวจะถูกจับขังคุกจึงต้องปฏิเสธไว้ก่อนผู้ตายเป็นอะไรกับเจ๊เจ้าหน้าที่ซักเจเจียอีเป็งอาแปะอ้วะเป็นพี่ชายของเจียอีมาจากเมืองจีนเป็นคนต่างด้าวหรือแล้วมีใบต่างด้าวหรือเปล่าว่าไม่รู้อีหนีมากับเจียพอเจียอ้วะตายอ้วะโกเลี้ยงอีมาตั้งหลายปีเลี้ยวแล้วทำไมอีผูกคอตายเจ๊ไปว่าอะไรให้อีเจ็บช้ำน้ำใจหรือเปล่าเจ๊เจียกลัวจนปากคอสั่นรีบปฏิเสธเป็นพลาวันว่าเปล่าอ้วกเปล่าหรืออย่ามาผูกซีซัวอย่างงั้นมังไม่ลีถ้าเช่นนั้นแกจะผูกคอตายทำไมผู้ตายมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับใครหรือเปล่าไม่มีอีไม่คบกับใครเจ๊เจียไม่กล้าบอกว่าลุงของแกกินยาฝิ่นขโมยเงินแกไปซื้อยาฝิ่นวันละ5บาทภายหลังแกจับได้จึงเก็บเงินไว้อย่างมิดชิดอาจเป็นสาเหตุนี้ก็ได้ที่ทำให้ตะแปะต้องฆ่าตัวตายแล้วทำไมผู้ตายจึงคิดสั้นเจ๊คิดว่าจะเป็นการฆาตกรรมหรือเปล่าผมหมายถึงว่าผู้ตายถูกฆ่าและเอาศพไปแขวนไว้เป็นการอำพรางคดีคงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคุณตำรวจดูจากสภาพศพแล้วแกต้องผูกคอตายตาโปนลิ้นห้อยออกอย่างนั้นพระเจริญรีบบอกเพราะท่านก็เคยเรียนตำรวจมาเหมือนกันถ้าไม่ชิงลาออกเสียก่อนป่านนี้คงได้เป็นนายร้อยหรือนาย200ไปแล้วผมเพียงแต่ซักไปอย่างนั้นเองครับหลวงพี่ตำรวจรีบแก้ตัวด้วยเกรงจะเสียเหลี่ยมผลการสอบสวนยังสรุปไม่ได้ว่าผู้ตายทำอัตวินิบาตกรรมด้วยสาเหตุอันใดเจ๊เจียปฏิเสธทุกข้อหาเพราะกลัวความผิดเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงไม่ได้ข้อมูลอะไรจากแกมากนักเจ๊เจียรับจะจัดการเรื่องศพโดยจะสวดกงเต็ก3คืนแล้วฝังไว้ในป่าช้าวัดพรหมบุรี
เธอก็เลยไม่ได้ออกบิณฑบาตแต่ไม่เป็นไรมาฉันที่กุฏิของฉันก็ได้อาหารมีเยอะแยะสมภารช่อชวนพระนมขอบคุณครับแต่ผมคงจะฉันไม่ลงภาพศพตะแปะมันติดตาจนรู้สึกสะอิดสะเอียนคงจะฉันข้าวไม่ได้ไปอีกหลายวันแต่เธอจะต้องปรงให้ได้คิดเสียว่าอีกหน่อยเราก็จะต้องตายอย่างนี้เหมือนกันหลวงพ่อช่อให้สติผมคงไม่ตายในสภาพน่าเกลียดน่ากลัวอย่างนี้หรอกครับหลวงพ่อเป็นตายยังไงผมก็จะไม่ผูกคอตายเป็นอันขาดคนรักตัวกลัวตายว่าฉันก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะทำอย่างนั้นเพียงแต่อยากให้เธอปรงให้ได้ว่าเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกครับผมจะพยายามปรงให้ได้แต่คงต้องใช้เวลาวันนี้ยังไงยังไงผมก็ฉันไม่ลงผมขอตัวกลับกุฏิไปเตรียมตัวก่อนนะครับประเดี๋ยวเจ้าสามคนคงจะมาท่านหมายถึงนายเชี่ยวนายชาญและนายหล่อไปเถอะว่าแต่ว่าเธอจะไม่หิวกลางทางนะสมภารยังห่วงบุคคลผู้นี้มีความหมายต่อท่านมากจึงต้องอาทรเขาหน่อยไว้ให้โบสถ์เสร็จเสียก่อนจึงค่อยไม่อาทรรับรองครับผมยังหนุ่มยังแน่นคงไม่เป็นลมตายเสียก่อนแต่ถ้ามันจะเป็นก็สุดแล้วแต่เวรแต่กรรมดีแล้วปรงให้ได้อย่างนั้นน่ะดีแล้วสมภารชมไกลๆพระหนุ่มกราบท่านสามครั้งแล้วจึงเดินกลับกุฏิท่านเริ่มจะรู้สึกถึงความทุกข์ของการเป็นพระเป็นพระก็ทุกข์อย่างพระเป็นโยมก็ทุกข์อย่างโยมจะเป็นอะไรมันก็ทุกข์ทั้งนั้นภิกษุวัย22คิดปรงๆ